เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ39โจทย์ถามว่าท่านคิดว่าโรงงานใดที่มีโอกาสทำให้อากาศเสียได้มากที่สุดข้อที่1โรงงานปุ๋ยยูเรียข้อที่2โรงงานกรดซัลฟูริกข้อที่3โรงงานอาหารสัตว์หรือว่าข้อที่4โรงงานไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันในส่วนของโรงงานแต่ละโรงงานเนี่ยเราก็จะผลิตก๊าซออกมาแตกต่างกันอย่างข้อแรกโรงงานปุ๋ยยูเรียเนี่ยส่วนประกอบของยูเรียเนี่ยมีหมู่ฟังก์ชันที่สำคัญก็คือเอมีนดังนั้นก๊าซที่โรงงานปุ๋ยยูเรียจะผลิตมาก็คือก๊าซแอมโมเนียหรือว่า NH3 ในส่วนของข้อที่2โรงงานซัลฟิวริกแน่นอนว่ากรดซัลฟิวริกตัวนี้ก๊าซที่ได้ออกมาจากการผลิตกรดตัวนี้ก็คือเป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์ตัวนี้ก็คือเป็นพวกผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นก๊าซที่ได้ออกมาเนี่ยก็หลักๆ ก็น่าจะเป็นพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเป็นก๊าซพวกไฮโดรคาร์บอนที่ไม่ได้อันตรายมากแต่ถ้าเรามาพิจารณาข้อที่4เนี่ยโรงงานไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันการใช้น้ำมันเนี่ยก็คือเราจะต้องเผาไหม้หรือว่าสลายพวกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเยอะแยะมากมายดังนั้นแล้วอ่ะในกระบวนการปิโตรเคมีเนี่ยก็คือเราจะต้องมันจะได้ทางก๊าซพวกก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์หรือว่าเป็นพวกคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่หมดดังนั้นในส่วนของข้อนี้โรงงานที่มีโอกาสทำให้อากาศเสียได้มากที่สุดก็จะต้องตอบข้อที่4ก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำมันเพราะว่าการเผาไหม้เนี่ยจะทำให้เกิดในกระบวนการเผาไหม้เนี่ยจะทำให้เกิดทั้งซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็คาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ